ดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NDC เล่าเรื่องนะครับเอพิโซดนี้นะฮะเรื่องราวที่ฟอร์มจะหยิบมาเล่าในตอนนี้นะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาพติดตานะฮะแล้วก็เรื่องราวชีวประวัตินะครับของเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมพิสนะครับซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งวงการภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะฮะต้นกำเนิดของภาพยนตร์นะครับมาจากวิทยาศาสตร์เรื่องภาพติดตานะฮะทฤษฎีนะครับการเกิดภาพติดตาเนี่ยฮะถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะในปีคศ1824นะครับโดยนักทฤษฎีแล้วก็เป็นแพทย์นะครับชื่อว่าจอร์จไอตันแพริสนะครับเขาได้อธิบายนะครับถึงการเกิดนะฮะแล้วก็การเห็นภาพอย่างต่อเนื่องในสายตามนุษย์ว่านะฮะธรรมชาตินะครับการเห็นของมนุษย์นะฮะเวลาเห็นภาพใดภาพหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยครับภาพนั้นจะหายไปสายตามนุษย์จะยังคงค้างภาพนั้นไว้นะครับที่เรติน่านะฮะในช่วงเวลา1 นะครับซึ่งนานประมาณ1ส่วน15วินาทีนะฮะแล้วก็นะฮะถ้าในระยะเวลาดังกล่าวนะครับมีภาพใหม่ปรากฏขึ้นแทนที่นะฮะสมองมนุษย์นะครับจะเชื่อมโยง2ภาพเข้าด้วยกันนะฮะและหากมีภาพต่อไปปรากฏขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับสมองจะเชื่อมโยงภาพไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชุดภาพนิ่งแต่ละภาพนะครับมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือว่านะครับเป็นภาพที่มีลักษณะขยับเคลื่อนไหวนะฮะอย่างต่อเนื่องถ้าเรานะครับนำภาพมาเคลื่อนที่ผ่านสายตาเราอย่างต่อเนื่องนะครับภายในระยะเวลากระชั้นชิดนะครับเราจะสามารถเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้นะฮะต่อมานะครับดร.วิลเลียมเฮนรี่ฟิตตันนะครับได้นำแนวคิดเรื่องภาพติดตานะฮะแล้วก็แนวคิดจากจอห์นเฮเซลนะครับผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่านะครับสายตามนุษย์นะครับสามารถเห็นภาพทั้งสองด้านของเหรียญที่หมุนอยู่ได้พร้อมกันนะฮะจึงทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าธรรมโทปนะครับในปีคศ1825นะฮะคำว่าธรรมโทปนะครับเป็นภาษากรีกนะครับหมายถึง wonder turning นะครับหรือมหัศจรรย์แห่งการหมุนนั่นเองนะฮะเจ้าเครื่องธรรมโทปนะครับหรือว่าของเล่นธรรมโทปนะครับทำมาจากกระดาษแข็งนะฮะที่ตัดเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็วาดภาพทั้งสองด้านนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะครับวาดภาพด้านหนึ่งเป็นกรงนกนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะวาดเป็นรูปนกนะครับเสร็จแล้วให้เรานะครับเจาะรูนะฮะทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับขอวงกลมแล้วก็ผูกเชือกนะฮะหลังจากนั้นนะครับดึงเชือกนะครับให้ภาพเนี่ยฮะมันพลิกไปมาแบบเร็วๆนะครับเราก็จะเห็นภาพทั้งสองด้านของกระดาษนะฮะรวมกันเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นคือนะฮะเราก็จะเห็นนะครับภาพนะฮะของนกนะฮะที่กำลังอยู่ในกรงนั่นเองนะครับทำให้นะครับเจ้าเครื่องธรรมโทปนะครับเป็นของเล่นที่โด่งดังมากๆในสมัยนั้นนะแล้วก็สมัยตอนเด็กเนี่ยฟอร์มก็เคยประดิษฐ์นะครับไอ้เจ้าธรรมโทปนี้เล่นด้วยนะฮะซึ่งนะครับที่มาที่ไปของธรรมโทปนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในต้นแบบนะครับของการพัฒนานะครับให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องฉายภาพยนตร์ในเวลาต่อมานะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมพิสนะครับเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมพิสนะครับเป็นช่างภาพนะครับผู้ให้กำเนิดภาพเคลื่อนไหวคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมพิสนะครับเกิดวันที่9เมษายนนะครับคริสต์ศักราช1830นะครับที่คินสตันนะครับสหราชอาณาจักรนะฮะแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นช่างภาพนะฮะแต่ตัวไมพิสนะครับก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ถือได้ว่านะครับเอ็ดเวิร์ดเจมส์ไมพิสนะครับเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะฮะในฐานะผู้บุกเบิกการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับให้กับวงการภาพยนตร์นะฮะปีคศ1879นะครับเอ็ดเวิร์ด เ, 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 เจ
เจมายบิตนะครับได้สร้างอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งอย่างต่อเนื่องนะที่ชื่อว่ามัลติแคเมราเทคนิคนะครับแล้วก็นะฮะไอ้เจ้าเครื่องบันทึกภาพนี้นะครับเขาทำเพื่อต้องการที่จะพยายามทำความเข้าใจว่าขณะที่ม้านะครับกำลังวิ่งนะฮะขาของม้าเนี่ยฮะจะลอยเหนือพื้นพร้อมกันทั้งหมด4ขาหรือไม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากรู้นะฮะโดยวิธีการพิสูจน์นะครับคำถามนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดเจมายบิสนะครับเขาได้ทำการนะครับตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นภาพนิ่งหลายๆภาพนะฮะแล้วก็ใช้กล้องทั้งหมดนะครับ12ตัวเพื่อที่จะบันทึกภาพนะครับเพียงครั้งเดียวนะฮะโดยที่เขาก็เอาเส้นเชือกนะฮะที่ขึงไว้ที่พื้นนะฮะแล้วก็เมื่อเท้าของม้านะครับหรือว่ากีบเท้าของม้านะครับสัมผัสเชือกนะฮะก็เป็นสัญญาณให้ทำการกดกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นชุดๆอย่างต่อเนื่องนะครับตามจุดที่กำหนดไว้นะฮะหลังจากนั้นนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับก็เอาภาพทั้ง12ภาพนะครับมาเรียงต่อกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าการทำแบบนี้นะครับทำให้เกิดเป็นภาพต่อเนื่องเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะฮะการพยายามเข้าใจนะครับเรื่องขาม้าขณะกำลังวิ่งนี้นะครับเกิดจากการพนันนะครับระหว่างผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับกับนักธุรกิจนะครับเจ้าของคอกม้านะฮะที่มีการพนันนะครับกันว่าขณะที่ม้าวิ่งนะครับขาม้าทั้งสี่ข้างนะครับจะลอยพ้นพื้นหรือไม่นะอันนี้คือสิ่งที่เขาได้พนันกันนะครับแล้วก็ได้ทำการจ้างเอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับมาพิสูจน์นะครับเพื่ออาจจะได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับขาม้าทั้ง4นะครับมันลอยเหนือพื้นอะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับได้ทำการคิดค้นนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับเขาก็ได้เทคนิคนี้มานะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาเทคนิคนี้นะครับไปศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระโดดกบนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับเช่นการวิ่งของควายไบซันนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาก็ได้ทำการบันทึกภาพเหล่านี้นะครับจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้มีการผลิตม้วนฟิล์มนะครับในวงการภาพยนตร์ในเวลาต่อมานะฮะช่วงสุดท้ายนะครับของชีวิตเอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับเขาได้ตีพิมพ์เผยแพร่นะครับหนังสือรวบรวมผลงานทั้งหมดของเขาออกมา2เล่มด้วยกันนะฮะก่อนที่จะได้เสียชีวิตลงนะครับในปีคศ1904นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับบ้านของเอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับก็ได้กลายเป็นสถาบันภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักรนั่นเองนะฮะสิ่งสำคัญต่อมานะครับที่เอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับได้คิดค้นนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าวงล้อของชีวิตนะครับหรือว่ามีชื่อเรียกว่าซูไพซิสโคปนะฮะซึ่งไอ้เจ้าซูไพซิสโคปนะฮะเป็นสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเจมายบิตนะครับได้ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องฉายนะครับเจ้าสิ่งนี้นะฮะแล้วก็ปลายทศวรรษ1980นะครับเอ็ดเวิร์ดเจมายบิตก็โด่งดังมากๆนะฮะซึ่งไอ้เจ้าซูไพซิสโคปนะครับหรือว่าเรียกว่าวงล้อแห่งชีวิตนะฮะเป็นเครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมนะฮะที่ได้สร้างภาพดวงตาของภาพที่มันเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าแอนิเมชันนะฮะด้วยเครื่องฉายภาพนะครับที่แสดงภาพด้วยความรวดเร็วนะฮะวงล้อของชีวิตหรือว่าซูไพซิสโคปนะครับนับว่าเป็นอุปกรณ์ฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกก็ว่าได้นะฮะหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับคือจะมีการวาดรูปภาพนะครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องทีละภาพนะครับลงบนจานแก้วนะฮะเสร็จแล้วก็จะนำจานแก้วนั้นนะครับไปหมุนอย่างรวดเร็วนะครับก่อนเพื่อให้เกิดนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับว่าภาพเนี่ยฮะกำลังเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนว่านะครับแผ่นจานแก้วนะฮะที่ถูกนำไปติดไว้ก็คือแผ่นแก้วที่ถูกวาดเป็นภาพของคนกำลังขี่ม้านะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับเล่นบนเครื่องซูไพซิสโคปนะฮะก็จะเกิดเป็น
ภาพเคลื่อนไหวนะฮะกลายเป็นคนกำลังจ็อกกี้ควบม้าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเอพิโซดนี้นะครับ MDC เล่าเรื่องนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาพติดตาเล็กๆน้อยๆนะครับต้นกำเนิดของภาพยนตร์แล้วก็เรื่องราวนะฮะชีวประวัติของเอ็ดเวิร์ดเจมส์บิสที่ฟอร์มนำมาเล่าให้ฟังในรายการ MDC เล่าเรื่องนะครับเอพิโซดหน้านะฮะจะเป็นเรื่องราวอะไรนะฮะที่ฟอร์มหยิบมาเล่าในรายการ MDC เล่าเรื่องนะฮะติดตามรับฟังได้ในช่อง InfinityPodcast นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์มต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ